ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนักการเมืองและนายทหารบกชาวไทยเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29แห่งราชอาณาจักรไทยผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเกิดเมื่อวันที่21มีนาคมปี1954ที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยเป็นลูกชายของพันเอกพิเศษประภัสจันทร์โอชาและนางเข้มเพชรจันทร์โอชามารดาเป็นครูสอนผลเอกประยุทธ์มีชื่อเล่นว่าตู่หรือที่สื่อมวลชนนิยมเอิ้นว่าบิ๊กตู่เป็นลูกชายก๊กของครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด4คนคนหนึ่งคือผลเอกปรีชาจันทร์โอชาอดีตกระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงป้องกันประเทศและอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกผลเอกประยุทธ์เข้าโรงเรียนประถมที่โรงเรียนสหกิจวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีซึ่งมารดาเป็นครูสอนอยู่ที่นั้นปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรีต่อมาได้เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแต่เรียนได้เพียงปีเดียวต้องลาออกเนื่องจากบิดาเป็นนายทหารต้องยกย้ายไปหลายจังหวัดและได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครในสมัยเรียนอยู่ที่นี้เขาเคยถูกนำเสนอประวัติผ่านนิตยสารสัญญพฤกษ์ในฐานะเด็กเรียนดีเห็นเก่งอีกด้วยต่อมาเขาศึกษาต่อที่โรงเรียนเกียมทหารรุ่นที่12ปี1976เขาเรียนนายห้อยรุ่นที่23วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรต่อมาเขาศึกษาต่อหลักสูตรสันนายห้อยรุ่นที่51ปี1981เขาศึกษาต่อหลักสูตรสันนายพันรุ่นที่34ปี1985เขาศึกษาต่อหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่63ปี2007เรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่20ผลเอกประยุทธ์เขาเป็นทหารที่กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์หรือทหารเสือราชินีเริ่มจากตำแหน่งผู้บังคับกองพันจากนั้นขึ้นเป็นผู้บังคับกรมแล้วย้ายไปอยู่กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์และได้รับตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่1ปี2006เป็นแม่ทัพภาคที่1ทั้งได้รับการประดับสรรพลโทปี2008เป็นเสนาธิการกองทัพราชวงศ์ไทยปี2009มีราชองค์การแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกปี2010ได้รับการประดับสรรพลเอกทั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อจากผลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาวันที่20พฤษภาคมปี2014เขาได้ประกาศอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรไทยต่อมา2วันเขาก่อรัฐประหารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.วันที่21สิงหาคมปี2014สภานิติบัญญัติลงมติให้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่25สิงหาคมปี2014มีราชองค์การจากกษัตริย์แต่งตั้งผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่5มีถุนาปี2019พรรคร่วมรัฐบาล19พรรคและสมาชิกวุฒิสภาทุกคนเลือกเอาผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นรัฐมนตรีต่อวันที่9กันยาปี2019มีราชองค์การจากกษัตริย์แต่งตั้งผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่งงานกับรองศาสตราจารย์นราพรจันทร์โอชารองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีลูกฝาแฝด2คนคือนางธัญญาและนางนิธาจันทร์โอชาเป็นนักดนตรีสังกัดอยู่ค่าย RS ปัจจุบันผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยมีอายุ71ปี